คุณเห็นว่าสภาผู้แทนไม่ดีมันมากไปคุณก็แก้ลดให้มันเหลือน้อยถ้ามันน้อยไปก็แก้มันมากอายุมากไปก็แก้อายุมันน้อยครม.มากไปนะก็เขียนให้มันน้อยลงมาครม.น้อยไปก็เขียนให้มันมากขึ้นนะมันก็ทำกันได้แล้วครม.มากเนี่ยอย่าไปประหยัดก็ประมาณนะครับเนี่ยกลัวกันจังเลยนะผมอยู่มาเอ๊ะมันนึกไปนึกมาเนี่ยการเมืองเรามันก็ยุ่งเพราะคนมันอยากมีตำแหน่งเข้าไปแล้วคนก็อยากเป็นตีคนอยากเป็นตีก็แย่งกันก็เกิดความยุ่งทางการเมืองเราไปจำกัดครม.น้อยๆเนี่ยนะครับมันก็แย่งกันแล้วความปั่นป่วนทางเมืองก็เกิดขึ้นให้มันมากๆไปเลยอยากมีกี่คนก็ตั้งไปร้อยคนสองคนก็ตั้งไปเถอะทุกวันนี้มี36คนเนี่ยนะรวมทั้งนายกเนี่ยผมถามหน่อยถ้าเพิ่มเป็น56คนเนี่ยนะหรือเพิ่มเป็นร้อยคนเนี่ยนะเพิ่มอีกสักร้อยคนเอาตัวเลขกลมๆเลยอ่ะร้อยคนเงินเดือนน้ำตีแสนกว่านะฮะร้อยคนกี่ล้านอ่ะ10ล้านใช่ไหมฮะเดือนหนึ่ง10ล้านปีก็แค่ร้อยล้านนะถ้าคุณจะเสียเงินร้อยล้านเพื่อไม่ให้คนมันทะเลาะกันในเรื่องในครม.เนี่ยนะครับการเมืองมันนิ่งคุณเสียร้อยล้านแล้วการเมืองนิ่งกับคุณประหยัดเงินร้อยล้านแล้วการเมืองวุ่นวายเนี่ยจนกระทั่งพ่อค้าขายของกันวุ่นวายตกใจกันหมดเนี่ยคุณเลือกเอาอะไรคุณจะเลือกเอาอะไรระหว่างร้อยล้านที่ให้ไปเพราะความนิ่งนะกับสงวนไว้ร้อยล้านให้เหมือนวุ่นวายจนพ่อค้าตกอกตกใจไม่รู้จะขายให้กับประเทศไหนดียังไงดีเนี่ยก็ลองคิดกันดูนะไปหวงอะไรกับตำแหน่งมันมีงานมันมีให้คุมอยู่แล้วทั้งปปช.ปปง.สตง.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมรัดลึงตรึงตะปูมันมีอยู่แล้วจะไปห่วงอะไรกับตรงนั้นนี่ผมคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเวลาที่ให้มานี่นะครับผมคิดว่าคณะที่จะอภิปรายต่อไปเนี่ยนะครับลองเอาไปคิดดูสิช่วยกันคิดหน่อยอย่าคิดว่าผมนี่พูดเล่นๆนะพูดตลกหรือพูดสนุกนะครับอยากจะสรุปว่า 1. ทุกวันนี้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยนะเกี่ยวกับไปโรงพยาบาลขายของนะฮะปลูกบ้านนะย้ายโรงเรียนย้ายสุสานย้ายวัดย้ายอะไรต่างๆเนี่ยเลิกกันแต่งงานหย่ากันเป็นทหารไม่เป็นทหารเรียนหมอเรียนอะไรต่างเนี่ยถามว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันคุ้มครองพอไหมมันพออยู่แล้วเพิ่มมันมากไปเดี๋ยวซ้ำไปผมที่เคยคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะเขียนไปแล้วอักษรเนี่ยน่าจะมีคำว่ากฎหมาย expire ไว้ในนั้นด้วยผมเสียดายว่าปี40เนี่ยนะครับไม่ได้ใส่เข้าไปคือกฎหมายล้าสมัยเรามีเยอะเราควรจะเขียนเลยว่ากฎหมายใดเนี่ยนะครับใช้10ปีเนี่ยนะครับถ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่นำเสนอขอต่ออายุนะให้ถือว่าเลิกให้ถือว่าเลิกจะ10ปีหรือ15ปีก็แล้วแต่นะกำหนดเอาหรือ20ปีก็ได้ถ้าคุณไม่มาขอต่ออย่างกฎหมายเกณฑ์ทหารเนี่ยนะยกตัวอย่างนะถ้าคุณไม่ครับขอต่อต่อไปนี้ไม่มีการเกณฑ์ทหารแต่คุณขอต่อก็ขอต่อเลยครับว่ากระทรวงกลาโหมนะขอต่อกฎหมายว่าโดยการเกณฑ์ทหารการต่อนี่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายมันจะรู้เลยว่าขอต่อเนี่ยแต่บังคับด้วยนะฮะว่าจะต้องพิจารณาโดยธรรมดาการพิจารณากฎหมายในสภาเนี่ยมันต้องมี3วาระใช่มั้ยครับวาระ1รับประการวาระ2เนี่ยนะรายละเอียดมาตราวาระ3เขาเรียกวาระสามก็จริงอ่ะแต่มันโหวตลงคะแนนเท่านั้นเองนะฮะไม่อยากจะเรียกวาระสามน่าจะเรียกว่าวาระอนุมัติดีกว่ากับไม่อนุมัติเนี่ยฮะพอบอกวาระสามปั๊บก็เลยเอามาปนเรื่องการพิจารณามันยุ่งนะนี่ผมยกตัวอย่างว่าเพื่ออะไรครับถึงก็มีสามัญคือกฎหมายบางอย่างมันเสนอแก้โดยส.ส.นะเสนอแก้โดยครม.แต่ว่าข้าราชการเล็กๆนะครับบางทีปฏิบัติอยู่เนี่ยบางทีมันเห็นนะครับมันบกพร่องมันอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้จะไปเสนอแก้ยังไงเพราะเป็นข้าราชการตัวเล็กเกินไปแต่ถ้ามีลักษณะต้องต่อปั๊บเนี่ยเขาจะถือโอกาสเมื่อเขาเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยเราต้องเอาข้าราชการในกระทรวงเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมาธิการด้วยกับส.ส.ด้วยมานั่งรวมกัน
ข้าราชการก็จะบอกได้เลยว่าเนี่ยที่ผมเสนอต่อเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันยังใช้ได้ดีอยู่แต่ผู้แทนก็เห็นว่าใช้ได้ดีแต่ว่าเฮ้ยมันล้าสมัยนี่ว่าผู้แทนก็เอาอะไรใหม่ๆใส่กับมันได้หรือบางทีไอ้นี่มันเกินไปนะเอาออกซะบ้างนะฮะเพราะว่าผู้แทนก็รู้ละว่าอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมละบางทีข้าราชการเนี่ยก็ทำไปเขียนยังไงกฎหมายมาก็ทำไปอย่างนั้นเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่รู้แต่ผู้แทนจะรู้เพราะเมื่อเข้าวิสามันปั๊บเนี่ยนะสองฝ่ายจะมาเจอกันแล้วพวกปฏิบัติกับเรื่องของโบราณกับเรื่องของสมัยใหม่ก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็เข้ามาโหวตใช้ต่อระหว่างนั้นก็มีบทเฉพาะการไว้ว่าขณะที่กำลังเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับก็จะทำยังไงก็เขียนไปเขียนลงไปอันนี้นะครับเราจะได้กฎหมายที่ทันสมัยนี่ผมฝากคณะร่างไว้ด้วยนะถ้าใครจะร่างนี่นะครับว่าให้มีกฎหมายขออนุญาตใช้คำว่าภาษาฝรั่งเดี๋ยวนี้คนเข้าใจคือใช้คำว่า expire เนี่ยนะฮะคือถ้าคุณไม่เสนอเข้ามานี่เลิกเพราะกฎหมายบางอย่างมันอยากเลิกก็เยอะแต่ข้าราชการเนี่ยไม่รู้จะไปเลิกกับใครนะแต่บางทีเนี่ยคนลืมไปหมดแล้วข้าราชการอยากจะเอาเรื่องคนไปขุดแล้วมานี่เอาเรื่องเขาก็เด็กข่าวมาก็เยอะนะคือกฎหมายประชาชนไม่รู้ว่ามันมีมันลืมไปหมดแล้วมันล้าสมัยแล้วแต่เวลาจะเอาเรื่องขึ้นมาไปขุดมาจนเจอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเรามีปัญหาระหว่างประชาชนกับราชการเกิดความไม่เป็นธรรมในความรู้สึกนะแล้วก็ไม่ทันสมัยด้วยเพราะนั้นเอาแบบนี้ดีนี่จะเอา20ปีหรือ15ปีก็ว่าไปนะถึงเวลาคุณไม่เสนอต่อ expire เลือกกันถ้าไปเราต่อปั๊บให้ผู้แทนข้าราชการนี่นะแล้วกับวิสามันนี่ท่านเข้าใจว่าต้องเอาคนนอกเข้ามาพิจารณาด้วยอันนี้มันจะได้กฎหมายทันสมัยนะผมว่านะฮะไอ้นี่ก็ฝากไว้เรื่องกฎหมาย expire ปัวปฏิวัติก็อย่าเอาสาระของทางการเมืองเนี่ยไปใส่ไว้เอาพันรัฐทั้งหาแต่ให้มีศักดิ์นะในการแก้การริเริ่มทางการเมืองไอ้เท่ารัฐธรรมนูญรัฐมนูลก็เขียนไว้ถ้าไม่เขียนตามผมก็เหลือมาตาเดียวก็ได้นะประเทศไทยจงเจริญจบนะครับนะฮะส่วนกษัตริย์นะฮะสืบทอดยังไงนะเขาบอกแล้วว่าเป็นประเพณีการปกครองเนี่ยนะครับทุกคนรู้นะฮะประเพณีคือยังไงเคยทำยังไงนะครับถ้าสงสัยก็ไปดูรัฐมนูลเก่าๆนะฮะที่เราเคยทำกันมาเอฟปี90ว่าไงนะปี35ว่าไงเราก็เลือกใช้ได้มันเป็นประเพณีเราใช่ไหมอย่าไปใช้ปีที่เขาปฏิวัติกันแล้วกันเพราะเอาไปเลือกใช้ปีที่เขามีปฏิวัติแบบครึ่งใบแล้วก็ร้องศาลได้บอกว่านี่ไม่ใช่การปกครองแบบแข็งแต่ศาลก็จะไม่ใช่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับผมขอแค่นี้เอาไปคิดกันเพราะผมคิดมานานแล้วแล้วไม่เคยได้พูดที่ไหนต่อจากก็ลูกพรรคปฏิวัติที่ผมตั้งพรรคปฏิวัติตอนนั้นนะฮะถึงวันนี้เนี่ยนะครับคุณกลัวการปฏิวัติก็อย่าเอารายละเอียดยุ่มยิ้มไปใส่น้ำนูนแล้วเขาไม่รู้ปฏิวัติอะไรครับก็คงมีเท่านี้นะเวลาผมก็เขาให้ตรงนี้นะครับครับขอบคุณนะครับครับท่านผู้มีเกียรติครับ เรายังพอมีเวลาสักถามนะครับประมาณ 2-3 คำถามครับมีท่านใดจะร่วมแลกเปลี่ยนไหมครับในช่วงแรกนี้ครับคุณวรัญชัยท่านผู้เป็นประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมวรัญชัยโชคชนะผมอยากจะกราบเรียนถามปัญหาในภาวะปิดปัจจุบันครับท่านครับคงอดีตคงไม่อยากถามแล้วผมอยากจะกราบเรียนถามว่าท่านจะหาทางออกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้อย่างไรรวมทั้งการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีทางออกอย่างไรน่าจะไปทางไหนเพราะศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าคุณจะแก้ทั้งฉบับคุณต้องไปถามประชามติก่อนก็กราบเรียนถามว่าจะถามประชามติช่วงไหนช่วงก่อนวาระ3หรือหลังวาระ3หรือหลังจากร่างเสร็จแล้วค่อยไปถามหรือจะร่างทุกมาตราแล้วก็มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญทุกมาตราตรงนี้แหละครับท่านครับกำลังถกเถียงกันพรรคการเมืองก็จะคุยกันในวันนี้พรรคเพื่อไทยผู้แทนก็จะคุยกันพรุ่งนี้ครับก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะหาทางออกอย่างไร
จะแก้ทั้งฉบับหรือแก้เป็นรายมาตราและจะประชามติกันอย่างไรเมื่อไรและรวมทั้งบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในสายตาของท่านด้วยครับขอกราบขอบคุณครับถ้าจะถามผิดคนแล้วก็ถามผิดที่เรื่องบ้างคุณวรัญชัยนะครับไอ้ตรงนี้น่าจะไปถามศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับความคิดท่านนะนะแล้วก็มีชาวบ้านถามผมนะครับว่าพอได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถามผมว่าผมมีความเห็นยังไงผมบอกว่าความเห็นที่จะให้เนี่ยนะครับผมชี้ไปคุณก็ไม่เห็นหรอกเพราะคุณไม่เคยเรียนนิติศาสตร์แล้วคุณก็ไม่เคยว่าความคุณก็ไม่เคยใช้กฎหมายวิธีความแพ่งผมอยากจะพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคุณเคยเห็นไหมผู้ใหญ่เขาดุคนบางคนเนี่ยนะบอกเนี่ยทำผิดแล้วเลยไปกันใหญ่ผิดแล้วเลยไปกันใหญ่คุณเคยได้ยินไหมคือบางอย่างผิดแล้วมันจบตรงที่ผิดแต่บางอย่างผิดแล้วมันผิดต่อเนื่องไปอีกเนี่ยก็เรียกผิดแล้วไปกันใหญ่นะครับผมก็ตอบชาวบ้านไปอย่างนั้นแหละนะฮะว่าไม่รู้นะผมฟังคำวินิจฉัยแล้วมันเหมือนกับที่คนโบราณเขาตำหนิคนบางคนที่บอกเฮ้ยนี่มันผิดแล้วไปกันใหญ่นะส่วนจะแก้ยังไงจะอะไรแต่ไรเนี่ยก็สามนูนก็เขาชักจะรู้มากกว่ารับนูนกำหนดก็ไปถามเขาดินะครับส่วนการจะทำยังไงเนี่ยคือเราเนี่ยนะครับเรามีสภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยมันมาจากเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจบในสภาแล้วมันจบถ้ามันจบนอกสภามันไม่จบความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยเขาพยายามให้เอามารวมที่สภาพอมันแพ้แล้วคือผู้แทนแพ้แต่ถ้าคุณเอาคนนอกเข้ามายุ่งเนี่ยมันกลายว่าพวกเราแพ้นะพวกเราไม่แพ้มันกลายเป็นพวกเราแล้วประชาชนมันแบ่งพวกแล้วแต่ถ้าตราบใดที่มีผู้แทนเนี่ยประชาชนยังแบ่งพวกอย่างดีแพ้ก็คือผู้แทนแพ้ไม่ใช่ประชาชนแพ้นะนี่คือความดีของว่าทำไมถึงต้องมีสภานะแล้วมันจบครับผมไม่เห็นมีอะไรที่มันไม่จบในสภาที่มันไม่จบนะมีแต่ว่าลากออกมานอกสภานะคือมันทำให้ไม่จบครับนี่ผมฝากข้อคิดนะครับไม่งั้นเราจะมีสภาทั่วโลกทำไมเขาต้องมีสภาและสภาชั่วสภาจะเลวนี่นะผมขอฝากนิดนะครับเวลานี้ผมรู้ว่าหลายท่านเนี่ยเบื่อนายผู้แทนเบื่อมากเผลอๆมองเป็นตัวเสนียดจังไรชาวบ้านเมืองด้วยขอโทษนะครับท่านไม่เป็นหรอกแต่ชาวบ้านก็มองว่าเป็นก็ต้องรู้ตัวด้วยท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายแต่ผมเองเนี่ยผมเข้าใจพวกท่านผู้แทนราษฎรเนี่ยนะถ้าคุณเข้าใจอยู่คำหนึ่งที่ผมมองจนออกนะผู้แทนราษฎรเนี่ยทุกคนมองแค่เป็นตัวแทนราษฎรแต่ถ้ามองอย่างผมแล้วนะท่านจะรู้เลยความจะเป็นต้องมีผู้แทนราษฎรคือเงาสะท้อนของประชาชนชาวบ้านเป็นยังไงผู้แทนเป็นอย่างนั้นแต่เชื่อผมเถอะนี่ชาวบ้านเป็นนักเลงเขาก็ไม่เหลืออาจารย์อมรตันสมบูรณ์มาหรอกนี่ไปสมัครไงก็แพ้ศาสตราจารย์กี่ร้อยประกาศนิบัติแพ้แน่แพ้นักเลงแน่ถ้าชาวบ้านมาเป็นนักเลงนะครับชาวบ้านเป็นปราชญ์นะพวกนักร้องดีๆไปสมัครก็ตกแน่นะครับแต่ถ้าหากว่าตุ้ยนี่มีแต่แม่ค้าดาราต้องได้เป็นนี่มันชัดว่าผู้แทนราษฎรคือเงาสะท้อนของประชาชนนะครับนอกจากสะท้อนโดยตัวการเลือกตั้งแล้วยังสะท้อนเวลาเขาทำหน้าที่เขาจะบอกผู้ทัดประธานที่เคารพพี่น้องของผมพี่น้องของผมตลอดเขาไม่บอกเมียผมลูกผมก็ไม่เคยพูดนี่คือเงาสะท้อนถ้าเรามองอย่างนี้นะครับให้มองลึกไปอีกที่เราบอกผู้แทนมันแย่มันแย่เนี่ยแย่ความแม่ค้าตลาดต่างๆเนี่ยคุณต้องรู้นะว่าผู้แทนเวลาไปประชุมเนี่ยเขามีสองหัวใจนี่ใครไม่รู้ไม่ใช่คนหลายใจนะครับเขามีสองหัวใจหัวใจที่หนึ่งคือหัวใจของเขาจริงๆคือมีความดีอยู่ในตัวไม่มีความดีชาวบ้านไม่นับถือหัวใจที่2เนี่ยมันจะมาตอนไหนตอนประธานสภาชี้เชิญคุณวรัญชัยสมมุติคุณได้เป็นผู้แทนเท่านั้นแหละหัวใจที่2ออกเลย